ขยายผลมาคุณผู้ชมคะเรื่องของการขยายผลหาที่มาที่ไปของคนที่ซื้อขายอาวุธปืนกันในโลกออนไลน์ตามอินเทอร์เน็ตตามเว็บตาม Facebook ค,ค่ะ,คะหลังจากที่มันเกิดเหตุนะคะผู้ก่อเหตุวัย4 4 ที่เขาก็ซื้อปืนกันในออนไลน์นะคะล่าสุดจากการขยายผลค่ะตำรวจสมุทรปราการไปจับวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ22ปีเจอของกลางมีทั้งอาวุธปืนและเป็นปืนเถื่อนอไม่ใช่เจอแค่ปืนกระสุนก็มาค่ะหลังขยายผลนะคะจนเจอคนจำหน่ายทีนี้เจ้าตัวสารภาพบอกว่าผมซื้อมาเองจริงๆเป็นความชอบส่วนตัวแล้วยืนยันด้วยว่า พกไว้เฉยๆด้วยความชื่นชอบยังไม่เคยเอาไปยิงใครเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพันตำรวจเอกนพดลช่างเรือนผู้กำกับการสพเมืองสมุทรปราการพร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่ไปจับนายปิยวัฒน์บัวไขอายุ22ปีนะคะพร้อมกับของกลางเป็นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกมีปืนปากกาด้วย1กระบอกค่ะกระสุนปืนลูกซองเบอร์12 50นัดแน่แล้วก็มีกระสุนปืนขนาด 0. 3.8อีกร้อยนัด ยังค่ะพี่กรณพี่กรณอย่าเพิ่งโอ้โหนะคะ, <S <S <ฮ>ะยังมีอีก <S <S <ฆ>มีกระสุนขนาดจุดสองสองอีก50นัดนี่200กว่านัดจะ300แล้วนะคะเนี่ยแล้วโหวปืนอะไรอีกตั้งเท่าไหร่นี่เขาชอบเฉยๆไม่ได้จะเอาไปทําอะไรใช่ไหมคะเก็บไว้ไหนรู้ไหมคะอมเอาไว้ในห้องเช่า ห้องเช่าไม่มีเลขที่ที่ย่านสำโรงใต้อำเภอพระประแดงสมุทรปราการค่ะนี่คุณดูสิเป็นกล่องๆเป็นตับๆเลยแล้วก็มีเครื่องกระสุนมีปืนนะนะคะการจับกลุมเนี่ยสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ก่อเหตุ14เนี่ยแหละคะ่ะที่ไปยิงที่ห้างสยามพารากอนนะคะนจนมีคนเจ็บกับเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกส็สั่งการทันทีให้ทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตรไปขยายผลกวาดล้าง ไปตั้งแต่แหล่งผลิตเลยแล้วก็ใครที่เป็นคนขายใครดัดแปลงแม้กระทั่งกระสุนด้วยนะคะ,คะให้จัดการอย่างเด็ดขาดจนกระทั่งนี่แหละค่ะตำรวจไปจับกลุ่มแหล่งผลิตปืนเถื่อนที่ย่านทุ่งครุกได้แล้วก็ไปจับผู้ต้องหาได้หนึ่งคนตรวจสอบหมายเลขบัญชีค่ะเส้นทางการโอนเงินคุณผู้ชม ก็มีการเชื่อมโยงกันกับคนที่เขาดัดแปลงแล้วก็ขายปืนใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ไปเจอว่าหนึ่งในนั้นก็คือปิยวัตรที่ซื้อกระสุนนี่แหละคนนี้แหละตำรวจขยายผลมาที่ห้องพักกันนะคะ s <S ที่ซอยวัดสวนส้มจนมาเจอทั้งเจ้าตัวแล้วก็ของกลางแล้วก็เอาตัวมาที่สพสมุทรปราการปริยวัตรก็ให้การเหมือนกันบอกว่าเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานเองครับเนื่องจากว่าชอบสะสมนี่เป็นความชอบส่วนตัวเลยทั้งหมดซื้อมาทางช่องทางออนไลน์ค่ะปืนลูกซองเนี่ย5,500 ปืนปากการหนึ่งพ0 0บาทกระสุนปืนเนี่ยกล่องละพันนะคะหลังจากซื้อมาแล้วยืนยันว่าเอามาเก็บไว้ในห้องมาชื่นชมด้วยความชื่นชอบไม่เคยเอาไปใช้ก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้เตรียมจะเอาไปก่อเหตุที่ไหนด้วยแต่สุดท้ายก็มาโดนจับเบื้องต้นนะคะโดนข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งพนักงานดำเนินคดีเรียบร้อยค่ะ จะชอบขนาดไหนก็ต้องถูกกฎหมายค,คนี่ถือว่าผิดกฎหมายไม่มีทะเบียนอะไรเลยนะคะแล้วครอบครองได้ขนาดนี้เลยเหรอคนคนเดียวเป็นร้อยร้อยนัดด้วยกระสุนนะคะน่ากลัวขึ้น<ส>ทุกวันมีนะะทั้งปืนประดิษฐ์มีทั้งปืนปากกาติดตามพีวีทีวีเอชดีสามสิบหกได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย